วัยสบาแลกหัวใจกันและกันมีมุมสวยสวยไม่วาดฝันอีกเป็นร้อยมีเดือนมีดาวมีดอยอีกเป็นล้านมุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเรามุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดระยองอำเภอเมืองจังหวัดระยองร่วมกับบริษัทไทวาจำกัดมหาชนจัดการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายมันสำปะหลังโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกลุ่มพืชไร่อุตสาหกรรมโดยเฉพาะมันสำปะหลังที่ยังคงเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดระยองโดยได้รับการส่งเสริมและผลักดันโดยบริษัทไทวาจำกัดมหาชนใช้แล้วก็ช่วยกันเฝ้าระวังนะคะเพื่อให้โครงการผลิตมันสำปะหลังแล้วก็โครงการอุตสาหกรรมมันสำปะหลังนะคะอยู่ได้ทั้งพวกเราวิธีคิดและหลักการโจทย์ที่ให้นักวิชาการไปให้ลูกน้องไปทำนะคะไปเรียนรู้การผลิตต้นพันธุ์ที่มูลนิธิมาเสร็จแล้วในโจทย์เนี่ยใน45วันจึงจะไปถึงมือเกษตรกรเราบอกว่าเราบอกโจทย์กับทีมงานนักวิชาการเราไม่ใช่ว่าแค่ตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนักวิชาการทั้งในตำราและนอกตำราใน30วันนะคะต้องออกเยอะและต้องแข็งแรงและไปปลูกต้องมีหัวนะนะคะสิ่งที่เขาทำเนี่ยในตำราไม่พอเดี๋ยวผมตำเลยเดี๋ยวไหมค่ะมันโดนไก่ผลกระจายเข้าให้ฟังเลยว่าห่างจากแปลงใบด่างเขาก็เลยต้องฉีดยาพอฉีดยานี่คือผลกระทบของจริงๆแล้วบริษัทไทวาเองนะเราก่อตั้งมา76ปีนะครับเราเองก็อยู่ในโรงงานแป้งมาสำหรับที่ทางที่ระยองเนี่ยตั้งนานแล้วนะครับตั้งนาน45ปีแล้วนะครับคราวนี้เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี้ยในเรื่องวัตถุดิบเนี่ยค่อนข้างจะมีการแข่งขันเยอะนะครับแล้วประกอบกับว่าทางบริษัทมีนโยบายที่ว่าจะต้องการทำเป็นฟาร์มทูเชลนะครับก็จะใกล้ไปสู่โต๊ะอาหารนะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นทางบริษัทเองเนี่ยก็จะมีนโยบายว่าจะทำยังไงเพื่อให้ทางบริษัทมีความมั่นคงเกี่ยวกับตัววัตถุดิบนะครับเพราะฉะนั้นบริษัทก็เลยมีโครงการที่จะต้องร่วมมือกับทางเกษตรกรนะครับจะไม่เหมือนกับที่ผ่านมาก็คือทำให้แข็งแรงและต้องทั้งสภาพพร้อมที่จะออกไปนี่คือที่โรงเรือนนะคะเป็นคล่องมากเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่ไปหยิบใส่ลงแล้วก็ใส่ไปมันก็ปลูกเลยเรียบร้อยอาจารย์บอกว่าอ้าวน้ำขี้หมูหมักมันจะมีเคตัวเดียวทำให้มันครบก็เลยเอา NPK คือไปซื้อปุ๋ยแม่ปุ๋ย NPK สั่งให้ลูกน้องขนขึ้นมาแล้วนะคะเอามาแจกให้พวกเราที่ไปลงทะเบียนให้ปูแล้วเดี๋ยวปูนัดมาเอาเนี่ยมารับวันหลังนะคะเพราะว่าขนขึ้นมาไม่ทันให้ใส่รองพื้นปรับปรุงดินนะคะเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุหรือออร์แกนิกแมตเตอร์งานที่เราส่งไปอันแรกเลยเนี่ยที่บริษัทที่เราตอนนี้เราได้เริ่มดำเนินการคือว่าจะมีโรงเรือนนะครับที่ทำกระจายอยู่ทั่วไปเพราะบริษัทเรามีอยู่ที่กระจายอยู่ประมาณ6ที่6โรงงานนะครับก็เป็นวันนี้ที่เราทำอยู่ก็คือที่ตรงระยองนะครับแล้วก็ที่แม่สอดนะตอนนี้ที่ระยองอยู่5โรงเรือนแม่สอดมีอยู่3โรงเรือนแล้วก็จะมีที่ท่าตะกุย2โรงเรือนทั้งหมด10โรงเรือน
แต่ว่าทั้งหมดเลยเนี่ยเราก็จะมีวางทุกปีเนี่ยอาจจะไม่ถึง20โรงเรือนนะครับซึ่งตัว20โรงเรือนเนี่ยเราก็สามารถที่จะหนึ่งต่อหนึ่งเดือนเนี่ยเราสามารถที่จะปลูกตัวนี้ได้ประมาณ40ไร่นะครับโดยทางเกษตรกรเองก็สามารถที่จะขอตัวพันธุ์มันสะอาดนะครับจากบริษัทได้แต่ทั้งนี้ก็มีเงื่อนไขอยู่ที่ว่าทางเกษตรกรเอาพันธุ์ไปแล้วก็เพียงว่าเกษตรกรก็ส่งตัวมันมาขายให้กับที่ทางบริษัทนะครับนั่นในสิ่งที่ในส่วนของโรงเรือนส่วนที่สองเนี่ยเราที่เราดูอยู่ก็คือในส่วนของในการเพิ่มผลผลิตของให้กับเกษตรกรนะครับก็โดยที่ว่าเราก็มีการปรับปรุงเรื่องดินนะครับแล้วก็การจัดการเรื่องปุ๋ยนะครับซึ่งที่ระยองเองก็จะมีศูนย์เรียนรู้ให้กับเกษตรกรนะครับก็เริ่มทำไปแล้วนะหลายแปลงนะครับซึ่งทางบริษัทเองก็จะมีเทคโนโลยีในการเพาะปลูกให้เป็นสมาร์ทฟาร์มิ่งนะครับสำหรับตัวมันสำหรับนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เองเราก็มีการใช้ให้ปุ๋ยโดยทางโดรนนะครับหรือแม้ทั้งการดูความเจริญเติบโตของตัวผลผลิตนะครับอันนี้ก็เริ่มมีดำเนินการในส่วนนี้ด้วยส่วนที่3เองเนี่ยเราก็จะมีการสนับสนุนเรื่องการวัตถุดิบของเกษตรกรนะครับโดยที่ว่าจะลดให้เกษตรกรเนี่ยสามารถลดตัวต้นทุนได้ลงขึ้นเพราะฉะนั้นต้นทุนของเกษตรกรจะลดลงมาครับก็จะทำให้ตัวเกษตรกรเองก็สามารถที่จะได้ผลกำไรที่มากขึ้นนะครับโดยทางสัตว์เองก็มีการให้ปุ๋ยน้ำกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกับบริษัทนะครับนอกจากนั้นเองแล้วก็มีแผนการที่ทำว่าเพิ่มจาก5,000เป็น8,000อันนี้ก็ทางหมดก็เลยส่งเสริมแล้วก็ให้เกษตรกรสามารถที่เพิ่มผลกำไรได้มากขึ้นในระยอง130ไร่มาสร้างที่นี่5โรงอ่ะเรามั่นใจมากว่าที่นี่คือกรีนโซนที่นี่คือกรีนโซนแต่ว่าพวกกำลังจะบอกว่ามันน่าจะเอาอยู่ยังไงก็ไม่ได้ต้องผลทั้งหมดเพียงในรัศมีของการเจอที่จะต้องฉีดเนี่ยถ้าใครสนใจนะคะตัวเขียวผู้ซื้อมาได้ขันในผู้ใช้แรงน้ำก็ผู้ไปทำกับ SCG ร่วมกันเกษตรกรอยู่ได้แล้วบริษัทก็อยู่ได้เล็กเล็กจากความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเรามุมเล็กเล็กแต่ความรู้สึก